ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพยายามที่ต้องดูแลผ่านลำคลองของสายโบราณโบราณต่อมาครับเพื่อจะไปกันได้กว่าที่ผ่านคลองต่อมาติดตามพยายามตอนนี้เราเดินสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่ที่นี่ก็อาจจะเรียกป่าชายเลก็ได้เห็นไหมครับบรรยากาศของป่าชายเลนจะมีไม้ระดับล่างแล้วก็มีไม้ระดับบนนะครับนี่ทีมสำรวจพื้นที่นะครับลุงโอ้โหนี่เราดูครับนี่ลำปูทับแขนนะครับแสดงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากปากลำปูยักษ นี่เรือของคนแล้วนะครับเรือของคนเราสั่งพิเศษกลับมาครับผมวันนี้เรามาทดลองปลูกต้นจากกันนะครับลูกจากตอนนี้บางอดัมประธานกลุ่มเกาะเสือสกุลเตมาร่วมในการปลูกต้นจากด้วยนะครับที่เราปลูกเบาๆนะครับเพราะข้างล่างมันจะเป็นพื้นที่ใบมงใบไม้ถ้าผมอยู่แล้วก็ฝังลูกจากไว้ปกติลูกจากมันหล่นแล้วมันขึ้นออกมาเองนะครับตอนนี้เราปลูกเพื่อจะคุมเป็นแถวเป็นแนวไว้ปลูกไว้ถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมพอมันติดรากมันก็จะต้นนะครับตอนนี้มีฟ้าฝนกำลังบรรยากาศดีมากครับวันนี้เราเลยมีการมาปลูกต้นจากกันนะครับเพราะว่าต้นจากเราเมื่อก่อนเป็นพืชกินของเรานะครับพืชกินของป่าแต่มาเริ่มหายไปนี่วันนี้ท่านประธานได้ต่างประธานมาแนะนำปลูกเองนะครับตอนนี้มีชาวบ้านมาร่วมเยอะมากนี่คือลูกจากสวยงาม
ลูกจากหรือลูกชิดที่เรากินกับน้ำแข็งใสนะครับนี่คือต้นแจกวันนี้มีเป็นการทดลองปลูกนะครับเพื่อนำร่องต่อไปเราจะเป็นจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อส่วนนักท่องเที่ยวมาสืบทอดบรรยากาศของความเป็นวิถีเลโดยแท้จริงนะครับนี่วันนี้ชาวบ้านมาปลูกมาร่วมแรงร่วมใจในการปลูกต้นจากครับจริงๆทุกคนอยากมาสัมผัสพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเส้นทางเรือสายหลักที่เราจะไปภูขุดไปสิงห์พระเราจะต้องไปทางนี้เมื่อก่อนคนรุ่นเก่าเนี่ยจะต้องผ่านทางนี้นะครับหลังจากที่เรือห่างหายการเดินทางไปก็พื้นที่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานตอนนี้ชาวบ้านมาเพื่อจะสัมผัสบรรยากาศนะครับโอ้นี่รุ่นนี้มาคืนความทรงจำพื้นที่โบราณนะครับนี่รุ่นนี้ต่อไปก็มาปลูกต้นจากมีเด็กๆด้วยนะครับมาร่วมกัน